คุณผู้ชมคะช่วงนี้กับสุขประดิษฐ์นะคะคุณจิ๊บเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของปัญหาแพร่คุณผู้ชมคือปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารชนบทห่างไกลเท่านั้นค่ะที่มีปัญหาเรื่องของแพทย์ไม่พอเพียงแต่ว่าในเขตเมืองนะคะก็เช่นกันเพราะว่ามีความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกที่ทุกเวลาเลยแต่ว่าปัญหานี้จะลดลงค่ะเพราะว่ามีคนรังสรรค์สร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ายูเวนขึ้นมายูเวนจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรติดตามได้เลยในสุขประดิษฐ์ค่ะพบกับสุขภาพดีด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำกับจิ๊บในช่วงสุขประดิษฐ์คุณชนคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่พบแพทย์เฉพาะทางที่จะให้การรักษาค่ะทำให้เสียเวลาต้องย้ายสถานพยาบาลแต่ตอนนี้ปัญหาจะหมดไปค่ะเพราะว่ามีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้โรงพยาบาลจัดสรรแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ายูเวนค่ะหมอคะที่มาเหตุผลอะไรเราถึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาคะก็ปัจจุบันนะคะประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประกอบกับเทรนด์การดูแลสุขภาพเนี่ยก็มีมาดังนั้นเนี่ยธุรกิจก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่เยอะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังมีความขาดแคลนอยู่ดังนั้นเนี่ยเราเลยใช้หลักการของทำแชร์คอนเซ็ปต์สร้างเป็นตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่ายูเวนขึ้นมาค่ะค่ะแล้วหลักการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ล่ะคะเหตุผลอะไรที่ได้เชื่อมโยงระหว่างแพทย์กับโรงพยาบาลก็เมื่อไหร่ที่โรงพยาบาลเนี่ยขาดแคลนแพทย์นะคะก็สามารถที่จะมาประกาศผ่านทางแอปพลิเคชันเราได้และก็ยูเซอร์ของเราก็คือจะเป็นคุณหมอนะคะถ้าสามารถที่จะไปอยู่เวรให้กับโรงพยาบาลนั้นๆได้ก็สามารถที่จะกดรับเวรผ่านทางแอปของเราได้เลยค่ะจุดเด่นของแอปพลิเคชันเราโซลูชันที่ทำให้โรงพยาบาลได้แพทย์ตามความต้องการก็ของเรานะคะการทำงานเนี่ยมันเป็นเรียลไทม์เมื่อไหร่โรงพยาบาลเนี่ยขาดแคลนก็สามารถที่จะทางแอดมินของทางโรงพยาบาลค่ะสามารถที่จะมาล็อกอินแล้วก็มาประกาศเวรได้ข้อมูลก็จะเป็นแบบเรียลไทม์และเมื่อไหร่เนี่ยที่หมอสามารถอยู่เวรได้ก็สามารถกดคลิกรับได้ก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีเอฟฟิเคซี่มากๆค่ะอย่างเรื่อง privacy ล่ะคะคือคุณหมอกับโรงพยาบาลเชื่อมโยงกันเนี่ยคนภายนอกทราบได้ไหมคะก็ผู้ใช้นะคะหรือว่า user เนี่ยก็คือจะเป็นหมอเท่านั้นเพราะถ้าสมมติเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาใช้ได้แล้วก็คนที่สามารถจะมาประกาศได้เนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนยืนยันว่าทำงานในโรงพยาบาลนั้นจริงๆเป็นแอดมินของทางฝั่งโรงพยาบาลนั้นจริงๆค่ะคือแอปพลิเคชันเนี้ยทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งของ True Incube Startup กลางปีด้วยเหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมงานนี้เป็นยังไงอะคะก็เห็นทางประกาศนะคะก็คือมีความสนใจตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มมีแนวคิดของการที่จะทำสตาร์ทอัพตัวนี้แล้วก็อยากจะมาเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพคืออะไรมากขึ้นจากเดิมเนี่ยอาจจะรู้แล้วแต่ว่าต้องการที่จะได้รับความรู้จากอาจารย์ท่านอื่นมานะคะแล้วก็อยากจะรู้จักกับสตาร์ทอัพในแนวอื่นบ้างอะค่ะก็เลยเข้าร่วมโครงการค่ะแล้วพอได้มาร่วมงานจริงเป็นยังไงคะ True ได้มีการสนับสนุนยังไงบ้างก็ของ True นะคะก็ได้ให้ทุนสนับสนุนที่เราจะใช้ในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเราขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เจอกับ VCหรือว่าเป็นคอนเนคชันต่างๆรวมทั้งได้รู้จักกับสตาร์ทอัพเจ้าอื่นทำให้เรานำแนวคิดบางอย่างที่บางทีเราอาจจะไม่รู้มาพัฒนาในแอปพลิเคชันของเราค่ะค่ะสำหรับฟีดแบ็ก1ปีที่ผ่านมาจากการใช้งานเป็นยังไงบ้างคะก็ฟีดแบ็กเนี่ยเราก็จะได้รับจากทั้งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จากคุณหมอที่เป็นยูสเซอร์เนี่ยก็ดีค่ะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีจุดที่ต้องนำมาปรับปรุงหรือบางทีในการใช้งานเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะก็นำฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงเพื่อแก้ไขในเฟสต่อๆไปค่ะค่ะการพัฒนาในปี2019เราน่าจะได้เห็นอะไรค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขใช่ไหมคะบุคลากรทางการแพทย์ส่วนแรกที่เราใช้ก็คือทางด้านหมอก่อนตอนนี้เฟสนี้ก็คือทำเกี่ยวกับงานของพยาบาลค่ะก็คือมาจับคู่กันระหว่างสถานประกอบการที่ต้องการพยาบาลกับพยาบาลค่ะก็อาจจะทำให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยได้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในแง่ของการบริการผู้ป่วยนั่นเองค่ะThank you.
แอปพลิเคชันดีๆที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าจิ๊บจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับอลินแคร์แต่จะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันในสุขประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบายผู้ชมน่าสนใจไหมคะสำหรับแอปพลิเคชันอยู่เวรส่วนสัปดาห์หน้าค่ะก็มีอีกหนึ่งตัวเหมือนกันเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพน่าสนใจไม่แพ้กันห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะจดลงในปฏิทินเอาไว้เลยค่ะว่าสัปดาห์หน้าต้องมาเจอกันในสุขหยุดโรคค่ะส่วนวันนี้คุณผู้ชมคะขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะไอคอนสยามเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับ30นาทีเต็มที่จะได้มีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันวันนี้หมดเวลาของชลลี่ชนวัฒนานนท์แล้วก็ทีมงานแล้วนะคะสวัสดีค่ะ